ครับผมก็วันนี้นะครับตุ้มตามและพี่เตชินนะครับก็เรา2คนมาในนามตัวแทนของ GM Grubby นะครับครับก็ณวันนี้เนี่ยคือวันที่เราจะมาบอกกล่าวแล้วว่าอัลบั้มเพลงรักแม่นะครับผมซึ่งเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ใกล้จะถึงนี้ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับพวกเราก็จะมีบทเพลงที่ทาง Grubby ของเราด้วย2บทเพลงที่ร่วมอยู่ในอัลบั้มนี้นะฮะครับก็จะรวบรวมมาในเนื่องในโอกาสวันแม่ครั้งนี้ด้วยถูกต้องครับต้องขอบคุณนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมครับที่คัดเลือกเพลง2เพลงนี้ของแกรมมี่ของเรานะฮะให้อยู่ในอัลบั้มรักแม่อัลบั้มนี้นะฮะครับผมนั่นก็คือเพลงสายใยแผ่นดินแล้วก็แม่ของคนไทยที่มีผมกับน้องตุ้มตามร่วมร้องไปด้วยครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับเพลงยากง่ายเพลงก็ร้องกันหลายๆคนครับมันก็ถ้าทุกคนคงเคยได้ฟังแล้วก็เอาจริงเราสองคนรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มีส่วนร่วมกับการได้ร้องเพลงแม่แบบนี้และเพลงนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งในเพลงที่ได้ถูกเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้ถ่ายทอดออกมาแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันร้องแล้วก็ให้ทุกคนได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่รวมทั้งแม่ของแผ่นดินด้วยครับผมถ้าเกิดว่าใครได้ดูเอ็มวีในทั้งสองเพลงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงพระราชกรณียกิจของแม่ใช่ก็จะพูดถึงแม่ของแผ่นดินแม่ผู้ที่ลูกๆทั่วประเทศรักและก็เคารพถูกต้องบูชาทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วเพลงนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่ความรักที่แน่ๆเลยครับของแม่กับลูกเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ใกล้จะถึงวัน12สิงหานี้เราเลยได้รวบรวมอัลบั้มนี้ขึ้นมาณวันนี้ก็จะมาประกาศแถลงข่าวในวันนี้ด้วยถูกต้องฮะครับผมก็ฝากนะครับผมวันแม่นี้นะฮะผมว่าทุกๆคนเป็นซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะฮะไปฝากคุณแม่หรือว่าฟังด้วยกันก็ได้ครับเราจะได้รักในครอบครัวรักคุณแม่ในครอบครัวแล้วก็รักประเทศชาติรักคุณแม่ของแผ่นดินของเราด้วยนะครับก็ฝากอัลบั้มนี้ด้วยกันนะครับนอกเหนือจากเพลงที่เรา2คนได้ร้องในอัลบั้มแล้วนะฮะก็จะมีเพลงอีกหลายๆเพลงเลยที่เกี่ยวกับแม่แล้วก็เกี่ยวกับแผ่นดินให้ทุกคนได้รักคุณแม่ได้รักแผ่นดินมากขึ้นครับผมครับผมแล้วในวันแม่ปีนี้ครับมีแพลนจะทำอะไรเพื่อแม่บ้างไหมทำอะไรเพื่อแม่บ้างครับต้องตามคือผมทำทุกวันเลยครับครับเพราะว่าในทุกๆวันสิ่งนึงก็คือเราคือผมก็เพิ่งได้รู้สึกขึ้นมาตอนที่เราเริ่มโตขึ้นก็แบบว่ารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับทั้งคนที่บ้านอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกห่วงใยเขามากขึ้นรู้สึกว่าเข้าใจความรู้สึกของคำว่าห่วงใยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับทุกๆวันนี้ก็จะทำเพื่อเขาโดยที่เราทำงานเราไปไหนมาไหนก็จะไม่ทำให้ท่านเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกๆวันที่ผมทำงานก็เพื่อพ่อแม่อยู่แล้วครับครับเหมือนกันครับก็หอมแก้มคุณแม่ทุกวันแล้วก็บอกรักเขาทุกวันครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการที่เขาอยู่กับเราณทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ดีที่สุดแล้วครับก่อนที่ท่านจะจากเราไปก็อยากฝากทุกคนนะฮะให้บอกรักคุณแม่ทุกวันครับไม่ใช่แค่วันแม่แต่วันแม่นี่เป็นวันที่ให้เราได้เซอร์ไพรส์คุณแม่มากกว่าว่าเราเตรียมอะไรกับคุณแม่ที่แบบพิเศษมากกว่าทุกวันที่เรารักแม่บ้างยังก็ฝากด้วยกันนะฮะกับวันดีๆแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนบอกรักคุณแม่เยอะๆกอดคุณแม่เยอะนะครับผมครับ